ไปร้านต่อไปกันค่ะก็คือร้านคุโรติไม่ใช่อ๋อโรติยอสุสุจ้าไปดูกันค่ะรอดตายแล้วทุกคนเราปวดตายแล้วทุกคนแต่ว่าเราก็รอดไปได้เพราะว่าพระเจ้าอยากให้เราอยู่ในตอนนี้เราจะกำลังจะไปร้านโรตีวัสถีนะคะเด็กชายคนนั้นชะง้อยเงาในมือของเขาไม่มีค่ะก็ร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่เจริญกรุง65ค่ะเปิดเวลาประมาณ3โมงแล้วก็ปิดประมาณ4ทุ่มค่ะก็หยุดทุกวันจันทร์ด้วยนะคะร้านนี้สามารถใช้โครงการคนละครึ่งได้ค่ะค่ะส่วนวิธีการเดินทางนะคะก็สามารถเดินทางได้2วิธีค่ะก็คือเป็นรถเมย์นะคะกับ BTS ค่ะซึ่งรถเมย์ก็มาลงป้ายวัดสุทีแล้วก็เดินทางเข้ามานะคะกับวิธีที่2คือ BTS ค่ะก็ลงสะพานตักสินแล้วก็เดินมาประมาณ700เมตรหรือว่านั่งวินมอเตอร์ไซค์มาได้ค่ะที่4โรตีของเรานะคะแล้วก็เอาโรตีที่เราซื้อมาเนี่ยจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะก็เราจะมารีวิวที่บ้านกันนะคะเรามาเริ่มจากเมนูแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะก็คือโรตีธรรมดานี่แหละค่ะมาเรามาชิมดีกว่าอุ้ยมันไม่ได้ต้องแดกซะก่อนก็โรตีธรรมดานะคะก็อันนี้ต้องสั่งแบบไม่ใส่น้ำตาลนะคะใส่แต่นมข้นเนาะก็แป้งจะมีความแบบเหนียวๆนุ่มๆอะค่ะจะไม่ใช่โรตีแบบกรอบจะเป็นโรตีแบบนุ่มแล้วก็แป้งหนานุ่มแต่ว่าไม่ได้เหนียวนะคะแล้วก็จะมีความแบบหวานของนมข้นหวานกำลังดีเลยค่ะค่ะก็ตัวนี้นะคะแบบว่าหลายคนอาจจะกลัวว่าเอ้ยมันจะหวานเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆคือไม่ได้หวานขนาดนั้นนะคะก็คือพอดีมากก็อร่อยค่ะเราไปที่เมนูที่2กันดีกว่านุ่นเป็นอะไรเมนูที่2อ่ะค่ะเป็นโรตีใส่ไข่ค่ะค่ะก็นี่นะคะเฮ้ยมันกันนึงนะนี่นะคะอึ๊ดอ่ะเป็นไงบ้างคะคุณนุ่นก็คือค่ะอันนี้คือแบบแป้งคือจะเหมือนโรตีธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าจะมีความจะมีรสชาติของไข่ขึ้นมาค่ะก็ทำให้รู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอมไข่ค่ะก็อันนี้จะมีแต่ตัวแป้งเนาะส่วนอันนี้จะมีไข่มันก็แบบจะเพิ่ม texture ของไข่ขึ้นมาซึ่งก็จะมีความแบบหอมๆอย่างที่นุ่นบอกไปค่ะเราไปต่อเมนูที่3กันเลยดีกว่าค่ะก็จะเป็นมัตตะบะนะคะแต่ว่าเมนูนี้นุ่นไม่กินเนาะเราก็จะชิมคนเดียวนะคะกินอะไรดีอ่ะค่ะก็มัตตะบะโรตีนะคะเขาจะให้คู่มากับเป็นอาจาดเนาะแป๊บนึงนะคะมันจิ้มไม่ได้ไม่ได้กินแล้วค่ะ นะคะเฮ้ยทุกคนช่วยด้วยมันจิ้มไม่ได้กินนั่นแหละเป็นไงคะตัวใต้มัตตะบะจะมีแบบกลิ่นเครื่องเทศหอมมากแล้วก็ตัวแป้งก็เหนียวนุ่มค่ะจะมีความแบบกรอบกว่า2ตัวที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตัวไส้จะมีกับกลิ่นหอมเครื่องเทศแบบชัดเจนมากแล้วก็จิ้มกับตัวอาจาดที่แบบจะเหมือนช่วยกันแบบเสริมรสชาติให้มันดียิ่งขึ้นนะคะก็กินคู่กันแล้วดีค่ะเมนูนี้แนะนําให้ลองนะคะแบบมันจะแบบเป็นโรตีคาวเนาะที่ผ่านมามันจะเป็นโรตีหวานก็อันนี้ดีค่ะเราไปต่อเมนูที่4กันดีกว่าค่ะเป็นอะไรคะเอาเป็นโรตีพันไส้กรอกก่อนแล้วนะคะเป็นของคาวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็อันนี้จะมาพร้อมกับซอสมะเขือเทศค่ะเราจะให้นุ่นชิมพร้อมกับคนหลังกล้องนะคะใช่ไหมดึงไปดึง 3 days later นะคะคนหลังกล้องค่ะแต่ว่าเข้ากับไส้กรอกมากพอไส้กรอกมันจะมีความนุ่มใช่ไหมคะพอเคี้ยวกันก็คือแบบมันจะมี2 texture พร้อมกันค่ะก็คืออร่อยมากคนหลังกล้องว่าไงคะเออคนหลังกล้องก็ว่าเลยค่ะเนื้อนุ่มดีขนมปังคอมเป็นขนมปังนุ่มมากค่ะแล้วไส้กรอกก็แบบพอดีครั้ม
แล้วกินคู่กับมะเขือเทศนี่คือแบบ very goodมาถึงที่เมนูสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นโรตีกรอบค่ะมันจะเป็นโรตีแบบเหมือนโรตีธรรมดานั่นแหละค่ะแต่ว่าจะเป็นเนื้อกรอบเนาะเพราะโรตีธรรมดาจะเป็นแบบนุ่มเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะนุ่นนี่นะคะโอ้เสียงกรอบมากนี่เราเอากรอบเกินอะมันแตกมันแตกเราจะเอาเราจะมาใกล้ๆกับไมค์กันนะคะ24 hours later โรตีธรรมดาเลยค่ะแค่กรอบเฉยๆแค่เพิ่มความกรอบเข้ามาลมๆทั้งหมดก็5อย่างก็อร่อยค่ะที่4แล้วโรตีของเรานะคะก็พวกเราทั้ง6คนนะคะให้คะแนนไป10เต็ม10เลยค่ะส่วนเรื่องราคาก็10เต็ม10เหมือนกันนะคะราคาถูกอร่อยแล้วก็ดีค่ะไปกินกันได้นะคะที่โรตีหลังวัดสุทธิค่ะที่ทุกคนถามมานะคะว่าทำไมน้องต้องแต่งตัวแบบนี้พอดีว่าน้องอายุเยอะแล้วแต่ทีนี้น้องมีความบกพร่องทางสมองอะค่ะแม่ก็เลยแบบว่าต้องพาออกมาข้างนอกตัวนี้ค่ะแบบว่าใส่ข้อแล้วก็บอดไม่ต้องโอ้ไก่ชี้แจงแค่ที่มีฉันไม่เคยรู้สึกเหมือนตอน10ปีตอนที่ฉันมีแฟนคนแรกแต่ว่าเขาเป็นร้องนี่ปุ๊บอุ๊ย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 ค่ะก็เรากำลังจะไปร้านต่อไปกันนะคะทำไมเราไปร้านโรตีเร็วจังคะเพราะว่าทำทีมกรอบหมดค่ะตอนนี้กี่โมงอ่ะ4โมงทำทีมกรอบหมดแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากมากินก็ต้องมาเร็วกว่านี้อย่าลืมไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยทำไมกดจนป้อ